แล้วเขาจะไปต่อรองสัญญาอย่างดีเลยให้กับพวกเรานะฮะคราวนี้เมื่อกี้ข้อแรกก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอที่เราเห็นเขาไม่ระวังสภาพคล่องที่เขาไม่ระวังสภาพคล่องก็เพราะว่าโครงสร้างทุนเขาเข้าใจผิดคิดว่าซอฟต์แวร์เฮาส์ไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดไว้เนี่ยจะต้องดูให้ดีนะว่าคุณถ้าเงินไม่เข้าจริงเนี่ยคุณภายในปีหนึ่งหรือสองปีคุณต้องอยู่รอดได้นั่นคือเงินทุนขั้นต่ำที่คุณจะต้องมีนะฮะอย่า working cap ให้ลูกค้าใช้ระวังตอนโตตามเรื่องเก็บเงินให้ดีหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังต่อก็คือว่าbusiness model ที่ชัดเจน business model ที่ชัดเจนเนี่ยถามคำถาม3คำถามง่ายๆก็คือว่าขายใครขายอะไรขายอย่างไรขายใครใครเป็นลูกค้าคุณจะให้บริการหรือเซอร์วิสอะไรกับลูกค้าของคุณแล้วคุณจะเข้าถึงเขาแล้วทำไมเขาต้องใช้คุณ3คำถามนี้ก็เป็น business model แบบง่ายๆนะครับเสร็จแล้วผมเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ผมต้องเลือกทาง2ทางเป็นเทิร์นคีย์หรือว่าเป็นสแตนดาร์ดแพ็กเกจผมเลือกที่จะเป็นสแตนดาร์ดแพ็กเกจเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเทิร์นคีย์ซอฟต์แวร์เฮาส์แบบเทิร์นคีย์นี่ผมว่าอันตรายมากในเมืองไทยเหตุผลอันที่1คือยูสเซอร์ให้รีควายเมนต์ดีๆไม่ได้เมืองไทยยูสเซอร์ไม่เคยให้รีควายเมนต์ที่ดีเหตุผลที่2คือถ้าคุณรับงานราชการพ.ร.บ.ราชพัสดุเขาเอาเปรียบคุณแน่นอนนาทีสุดท้ายเขายังเปลี่ยน requirement ได้ด้วยแล้วถ้าคุณไม่ทำเขาก็จะบอกว่าเขาจะ blacklist คุณแล้วจากนี้ไปคุณก็ปิดบริษัทได้เลยถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอันตรายเกินไปที่จะทำ turnkey ในแง่ของผมนะผมก็เลยทำ standard package เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือก business model ของเราเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องดูให้ดีว่า business model มันกระทบกับ business structure business structure มันกระทบ business processการที่ผมเป็น standard package ผมเลยจะจำเป็นต้องมีพวก senior consult เก่งๆเข้ามาช่วยผมเลยช่วยผมถึงขนาดว่า user อยู่ไม่ต้องให้ requirement อยู่นั่งเฉยๆได้เลยก็ได้เพราะว่าพวกนี้เป็น user ที่เก่งกว่าด้วยซ้ำไปอย่างหนึ่งในผู้ก่อตั้งผมคุณเอมี่ยิปเนี่ยเป็นหนึ่งใน50นักการเงินของโลกเลยนะเขาแรงจบฮาร์วาร์ดรุ่นเดียวกับดร.ประสานคุณปัญญาถ้าเราพูดถึงเรื่อง FX ในเมืองไทยเขาก็มือหนึ่งนะฮะคุณชัยวัฒน์เป็น guest speaker ของ IMF World Bank ดร.กมลเป็นประธาน KSAM นะฮะอาจารย์จีรพลอยู่วาตันทำโมเดลอย่างเดียวตอนนี้60กว่าแล้วก็ยังสนุกทำโมเดลอยู่ตลอดเวลาคุณปีเตอร์พงศธรสุขุมทางด้าน IT ผมก็ต้องการเข้าด้วยเหมือนกันที่เป็นอาจารย์คุณณรงค์จันทร์สร้อยเป็นคนเอา CMM เข้ามาคนแรกเอา OO เข้ามาคนแรกของประเทศไทยนะฮะอย่างนี้เราก็ต้องมีทีมอย่างนี้เข้ามา เพราะฉะนั้น business model มันหลีด business structure มันจะหลีด business process ที่เปลี่ยนไปเลย business model มันสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวแรกสำคัญที่สุด business model คุณต้องตอบให้ชัดตั้งแต่ต้นว่าคุณจะขายใครขายอะไรขายอย่างไร3อันนี้คุณต้องตอบให้ชัดหลังจากนั้นคุณจะต้องตอบอีก3คำถามคือIdentity, Image แล้วก็ Position ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าในพาร์ทต่อไปเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการขายของแหละ Business Model ที่ชัดเนี่ยมันจะทำให้ IMC แผนคุณชัดด้วยพอ Integrated Marketing Communication คุณชัดเนี่ยการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายคุณก็จะง่ายขึ้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ย Business Model ที่ชัดมันจะช่วยในการสร้าง Corporate Culture ได้พอ business model คุณชัดคุณก็จะรู้เลยว่าคุณต้องการอะไรเป็นความสามารถในการแข่งขันของคุณและอะไรที่เป็นความสามารถในการแข่งขันของคุณต้องสร้าง culture แบบไหนไปลองเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับ business model ของคุณเพราะฉะนั้นกระดุมเม็ดแรกสำคัญยอมเสียเวลากับมันมากๆขายใครขายอะไรขายอะไรตอบให้ชัดว่าทำไมลูกค้าเขาต้องมาซื้อของของคุณไม่ซื้อของคู่แข่งคุณเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ business model ชัดแล้ว identity image positioning ของคุณจะชัดเจนขึ้นด้วยอย่าลืมว่าซอฟต์แวร์เราขายในสิ่งที่จับต้องไม่ได้อะเราขายความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปดูตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นนี่แปลว่าอะไรตั้งแต่
proposal ของคุณเนี่ยหรือแม้แต่นามบัตรตอนที่เจอลูกค้าครั้งแรกการแต่งตัวของคุณทุก touch point ทุก touch point จะต้องดูดีหมดเลยตอนที่ผมประมูลเมื่อปีครึ่งที่แล้วเนี่ยโปรเจกต์หนึ่ง executive summary 2หน้านั้นผมใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงเพื่อเขียนเจ้า2หน้านั้น12ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่แล้วมันแพ้ชนะกันที่2หน้าแรกของ proposal เท่านั้นเองนะฮะหลังจากคุณได้ตรงนี้ครบหมดแล้วเนี่ยคุณขายความน่าเชื่อถือได้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าสร้างองค์กรที่แข็งแรงที่สุดขึ้นมาให้ได้เป็น professional base ก็คือว่าคีย์เวิร์ดของ Build to Last ในหนังสือเล่มนั้นทุกองค์กรที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยตั้งแต่ตอนเกิดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องการเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดหรือว่ากำไรที่สุดแต่ทุกองค์กรบอกว่าเขาอยากเป็นองค์กรที่ดีที่สุดในฟิลด์ที่เขาเลือกแบบเดียวกับเพื่อนเราสองคนที่เป็นหมอนะหรือเป็นทนายก็ได้เจ้าเพื่อนคนแรกบอกอยากจะเป็นทนายที่รวยที่สุดเจ้าคนที่สองบอกอยากเป็นทนายที่เก่งที่สุดสุดท้ายแล้วเพื่อนคนที่สองคนที่อยากจะเป็นทนายที่เก่งที่สุดจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าและอาจจะรวยกว่าคนแรกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างองค์กรที่เก่งที่สุดในฟิลด์ที่คุณเลือกเป็นความคิดที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะครับอีกการหนึ่งที่ผมเห็นที่คนซอฟต์แวร์เฮ้าส์ชอบผิดพลาดเสมอคือว่าเขาไม่ลงทุนใน HR HR เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าซอฟต์แวร์เฮ้าส์เนี่ยคนเป็นทั้งแรงงานเป็นทั้งเครื่องจักรเป็นทั้งวัตถุดิบเป็นทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในซอฟต์แวร์เฮ้าส์เนี่ย HR สำคัญกว่า HR ของโรงงานซะอีกนะฮะในแง่ของโรงงานเนี่ยเขาต้องอย่างแป้งที่ผมทำลงแป้งที่เราทำเนี่ยต้องการปลายข้าวที่ค่อนข้างดีเครื่องจักรค่อนข้างดีแล้วก็มีคนที่ค่อนข้างเก่งนั่นน่ะโรงงานทำแป้งแต่ในแง่ของซอฟต์แวร์เฮ้าส์คนเป็นทั้ง raw material คนเป็นทั้ง machine คนเป็นทั้ง manpower ถ้าอย่างนี้แล้วต้องมี HR แน่ๆเลยไม่คุณไม่มี HR คุณลำบากแน่นะฮะ HR พวกนี้เขาจะเข้ามา recruit retain แล้วก็ developแล้วตอนที่คุณจะ implement CMM คุณจะทำ corporate culture หรืออะไรก็แล้วแต่หนีไม่พ้นต้องให้ HR OD เข้ามาช่วย HR จะมี2แบบนะพวก human พวกเก่งเรื่องคนเนี่ยเขาจะมี HRM พวกนี้จะเป็นสายพวกทางรัฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ HR OD เนี่ยเขาจะเป็นสายทางธุรกิจเขาเก่งเรื่องการสร้าง HR แล้วก็ organization developmentพวกนี้เขาจะพูดเรื่อง competency functional competency เขาจะพูดเรื่องพวกอย่างนี้เป็นหลักหา HR ที่เป็น HR OD เข้ามาช่วยคุณแต่เนิ่นๆเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญแล้วหลายครั้งเราจะไม่ลงทุนในคนคนนี้เราจะคิดถึงเขาเป็นคนสุดท้ายที่จริงเขาควรจะเป็นคนแรกๆที่ต้องเข้ามาช่วยเรานะฮะหลังจากที่เราไม่ตายแล้วเนี่ยเราโตยังไงนะครับเราขายความน่าเชื่อถือวิธีการขายความน่าเชื่อถือเนี่ยเราก็เลยเรียนแบบพวก private bank ในวงการที่เราเรียกว่าวงการธุรกิจบริการเนี่ยเราคิดว่าสุดยอดของธุรกิจบริการเนี่ยไม่ใช่โรงแรมหรอกสุดยอดของธุรกิจบริการคือธุรกิจ banking ที่มันรวมทั้งสมองซีกซ้ายซีกขวามาผสมกันมีทั้งคำนวณด้วยมีทั้งบริการให้ประทับใจด้วยในธุรกิจ banking สุดยอดของธุรกิจ banking คือธุรกิจของ private bankซึ่งมันยากมากแล้วมันก็ประสบความสำเร็จมากตอนนี้ทุกคนจะทำเรื่อง wealth management กันหมดเลยอ่ะเพราะว่ามัน success มากเลยวิธีการขายของพวก private bank เนี่ยเขาขายความน่าเชื่อถือนะเขามี process ที่ต่างกันมากเลยตอน Citibank ปี1989เราเริ่มทำ private bank ทั่วโลกเราทำวิจัยเสียไปหลายล้านเหรียญหลายเดือนหลายล้านเหรียญได้คำมา2คำคำแรกคือคำว่า wealth management ตอนนั้นเราก็งงกันใหญ่ wealth management คืออะไรคำที่2คือ relationship manager นี่มันก็คล้ายๆกับ account officer หรือเปล่าทำไมเรียก relationship manager ได้คำใหม่ในโลกเนี่ยขึ้นมา2คำนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆนิยามแล้วก็นิยามการขายแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอเสร็จการขายก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขายความน่าเชื่อถือ
private bank นี่ขายความน่าเชื่อถือซอฟต์แวร์จับต้องไม่ได้เลยต้องขายความน่าเชื่อถือหรืองานวิจัยก็จับต้องไม่ได้ขายความน่าเชื่อถือทุก touch point จะต้องเนียบนะฮะการแต่งตัวตอนที่เราตั้งบริษัทใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมว่าบริษัทผมตั้งทุนเฉลี่ย1ล้านบาทเพราะความเข้าใจผิดของผมเนี่ยคิดว่าล้านนึงก็น่าจะพอนะฮะตอนนี้50ล้านอยู่ในโกดังเก่าๆทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็นั้นก็ดีเนี่ยเราขายของไม่ได้ปีแรกๆเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีคนเสนอไอเดียว่านามบัตรเราเนี่ยนะผมเคยไปเจอที่หนึ่งครับพี่นามบัตรเขาเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เขาเยอะดีท่าทางบริษัทเขาน่าเชื่อถือ เราก็เลยบอกเอ้างั้นก็ดีสิเพราะว่าอีกหน่อยสมัยนั้นเราเป็นสมัยโมเด็มอะแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าต้องใช้โมเด็มเยอะๆตอนซัพพอร์ตลูกค้าก็ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้20เบอร์เลยดีกว่าใส่เข้าไปในนามบัตรทั้งที่เรามีคนแค่3คนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเออมันก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะแล้วทุนจดทะเบียน1ล้านบาทเนี่ยผมไปซื้อโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งตัวนั้น10กิโลอ่ะเล็กกว่าตัวนี้หน่อยใหญ่ทะพอกันเนี่ย10กิโลอ่ะผมเวลาผมไปพรีเซนต์ผมแบก10กิโลไปเท่มากเลยเพราะว่าแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยโอ้โหคุณมีเครื่องพวกนี้ด้วยเหรอแบงก์ผมยังไม่มีใช้เลยนะผมยังไม่อยากบอกว่านั่นทุนจด 16% ของทุนจดทะเบียนผมลงไปอย่างที่เครื่องตัวนี้ ความน่าเชื่อถือใส่สูตรอย่างดีไปทุกครั้งนะครับแล้วถึงแม้แต่บางครั้งเนี่ยใส่สูตรอย่างดีนัดไว้นั่งรอ1ชั่วโมงเข้าออกมาบอกว่าไว้วันหลังคุณมาใหม่ผมกับพาร์ทเนอร์ผมไปแล้วก็ต้องเจอผ่านเหตุการณ์พวกนั้นให้ได้นะฮะถ้าใครอยากจะเป็นองค์เทอร์เฟอร์เนอร์เนี่ยไอ้พวกเรื่องพวกนี้คุณต้องผ่านมันให้ได้ตอนเราอยู่ซิตี้เรามีห้องทำงานมีคนลดประจำตำแหน่งใครอยากนัดเรากินข้าวอยู่เรื่อยๆเพราะเห็นเราเป็นตัวเงินตัวทอง คุยเรื่องหุ้นเดี๋ยวเราก็เผื่อเราจะหลุดออกมาว่าควรจะซื้อหุ้นอะไรขายหุ้นอะไรอุ้ยมีแต่คนจะมาขอนัดเราปฏิเสธนัดอย่างเดียวแต่นี่เราไปนั่งรอเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไว้วันหลังคุณมาใหม่อย่างนี้เป็นต้นทั้งที่นัดเราแล้วด้วยซ้ำไปนะไอ้เรื่องพวกอย่างนี้ต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็ขายของให้ได้ทุกทัชพอยต์สำคัญนะไปเติมเบอร์โทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ผลนะมั้งเพราะนั้นต้องมีจะต้องมีเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วก็มีอีเมลแอดเดรสไม่ใช่แอดฮอตเมลนะต้องแอดชื่อบริษัทแอดอะไรให้มันดูน่าเชื่อถือไม่ใช่หลายครั้งที่ผมได้นามบัตรมาผมแอด Hotmail แอดอะไรก็แล้วแต่แอด Gmail นี่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่เคยลงทุนอะไรแล้วคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างเงี้ยนามบัตรสำคัญนะฮะแล้วก็ข้อมูลนี้ก็สำคัญข้อมูลนี้โชว์ให้เห็นว่าคุณอยากเพิ่มยอดขายใช่ไหมคุณเติมมาร์เก็ตติ้งเข้าไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคำตอบก็คือผิดจะเห็นเลยว่ายอดขายเกิดจากการรีเฟอร์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวเลขของ UBS เลยนะเมอร์เซอร์เป็นคนทำวิจัยนะครับว่าการหาลูกค้าของ Private Bank เนี่ยคุณเติมมาร์เก็ตติ้งเข้าไปเยอะๆคุณขายความน่าเชื่อถือแล้วก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องถ้าคุณเติมมาร์เก็ตติ้งเยอะมันไม่ได้ช่วยคุณสักเท่าไหร่หรอกมันช่วยคุณแค่ 5% เองแต่เมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าคุณจะได้จากการรีเฟอร์ทั้งนั้นเลยสมมุติว่าเราจะต้องผ่าหัวใจพรุ่งนี้นะหรืออาทิตย์หน้าเราต้องผ่าหัวใจสิ่งที่เราจะทำเราทำไงอ่ะเราก็ต้องไปหาเพื่อนเราที่มันเคยเป็นโรคหัวใจแล้วไปผ่าหัวใจมาแล้วมันโอ้โหมันตอนนี้มันวิ่งฟิตแข็งแรงเราก็จะถามเขาว่าเฮ้ยหมออะไรเขาผ่าคุณเนี่ยต่อให้หมอคนนั้นจบมหาลัยอะไรก็ไม่รู้กับอีกคนนึงจบหมอฮาร์วาร์ดเนี่ยบางทีเราไปหาหมอที่จบอะไรก็ไม่รู้คนนั้นเพราะว่าเขาผ่าให้เพื่อนเราเพราะเพื่อนเรารีเฟอร์มาแล้วเราเห็นของจริงเลยว่าไอ้เพื่อนเราคนนี้มันหายจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์เฮาส์ลูกค้ารีเฟอร์สำคัญถ้าอยากให้ลูกค้ารีเฟอร์ได้ค่อนข้างดีหนีไม่พ้นคุณต้องทำ CMM service นะไม่ใช่แค่ CMM develop ใน CMM service เนี่ยมันจะสอนคุณว่าจะทำยังไงเพื่อให้บริการหลังการขายคุณและลูกค้าแฮปปี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ลูกค้าเขาจะรีเฟอร์คุณเนี่ยอันที่หนึ่งมันเป็นเรื่องของแบรนดิ้งหรือเปล่าก็ไม่ใช่แบรนดิ้งมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่มีคุณภาพของ product กับ service คุณต้องมี product กับ service ที่ดีคุณเลยต้องมี CMM develop CMM service หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น
จะต้องมีความมั่นใจเขามั่นใจว่ารีเฟอร์ไปแล้วเขาไม่เจ็บตัว